สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ่มตามออนทั่วมื้อนี้มาเว้าถึงเวียกบ้านการเมืองของสปป.ลาวเฮาจักหน่อยนึงนะท่านผู้ชมประธานประเทศเสนอให้รัฐบาลยุติปัญหาเงินกีบออนคาให้ได้ภายใน1เดือนโดยบ่มีคำว่าเฮ็ดบ่ได้กองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2024ได้ไขขึ้นในวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติโดยให้เกียรติเข้าร่วมของสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์การพักประธานประเทศแห่งสปป.ลาวมีสหายซอนไซสิพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์การพักนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวมีบรรดาสหายห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวได้เสนอบางระดับคาดหมายและจุดหมายเฉพาะที่รัฐบาลต้องได้สุ่มใส่แก้ไขให้ได้ตามคาดหมายที่จำเป็นอย่างรีบด่วนคือ 1. เอาค่าเงินกีบที่อ่อนลงให้หยุดภายใน1เดือนจากนั้นให้ค่อยๆแข็งขึ้นเป็นทีละก้าวบ่แม่นเฮ็ดบ่ได้ต้องเฮ็ดได้ถ้าตัดสินใจเฮ็ดด้วยน้ำใจรับผิดชอบอย่างแท้จริง 2. เอาอัตราเงินเฟ้อให้ลงเป็นก้าวๆด้วยทุกวิธีทางก้าวไปให้ถึงให้อยู่ในระดับที่สภารับรอง 3. คุ้มครองราคาสินค้าให้หัดกลุ่มสมเหตุสมผลพวกเราปฏิบัติการค่าเสรีเปิดกว้างแต่มีการคุ้มครองดัดสมของรัฐนี่คือเศรษฐกิจตลาดตามทฤษฎีสังคมนิยม 4. แก้ไขค่าครองชีพของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจครูแพทย์หมอให้อยู่ในระดับสามารถประคับประคองได้สร้างทุกเงื่อนไขทุกอย่างเท่าที่จะเฮ็ดได้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกวิธีและเป็นบุริมสิทธิ์ระดับต้นๆ 5. เพิ่มคลังสำรองเงินตราต่างประเทศขึ้นเติมให้ได้ระดับคาดหมายหรือลื่นนั่นด้วยมาตรการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านระบบธนาคาร 6. ตั้งหน้าลดพรการใช้เงินตราให้ลดลงด้วยวิธีจำกัดการนำเข้าสินค้าที่บ่จำเป็นให้เป็นรูปธรรมให้หิ้มฮอดสร้างตั้งธนาคารค้ำขึ้นโดยไวและเอาค้ำเป็นคลังสำรองสะสมแห่งรัฐให้ได้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญของการค้ำประกันเสถียรภาพของเศรษฐกิจแห่งชาติแต่ต้องคุ้มครองให้หัดกลุ่มลดพรการนำใช้เงินตราลงแม้นมากหัวใจของการประหยัดแม้นการสกัดกั้นการเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนเงินตรานอกระบบ 7. ตัดสินใจสูงในการปฏิบัติมาตรการประหยัดมัธยัสถ์วางมาตรการการประหยัดนี่ก็คือเว้ารวมโดยก็คือต้องมีจุดสุ่มมีความละเอียดรอบคอบเป็นต้นแม้นประหยัดต้นทุนประหยัดพลังงานประหยัดการใช้จ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการประหยัดนี่ต้องสร้างเป็นแผนสร้างกระบวนการปฏิบัติให้ไปพร้อมกันทั่วสังคม 8. แก้ไขด่วนแก้ขาดตัวบรรดากลไกอึดอัดซักซ่าบ่โปร่งใสและมีเงื่อนงำของการซ้อรัดบังหลวงกินสินบนให้สินบนและกวดกาคืนคนที่สวยใส่โอกาสในเวลาที่มีสภาพยุ่งยากเช่นการลักลอบขายโครงการลักลอบเอาทรัพยากรเอาของส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวอย่างเด็ดขาด 9. สืบต่อเก็บกู้หนี้สินทวงหนี้สินมาให้รัฐหีบห้อนประมูลขายทรัพย์สินที่ยึดได้จากผู้ที่กระทำผิดกฎหมายหีบห้อนเก็บกู้วัตถุเงินคำทรัพย์สมบัติจากผู้ที่ลักลอบเอาไปในกรณีต่างๆที่ศาลตัดสินแล้วเจ้าหน้าท่านผู้ชมแล้วนี่ก็เป็น9มาตรการอย่างหีบห้อนที่ทางประธานประเทศเพิ่นได้เน้นย้ำให้มีการแก้ไขและหวังว่ามันจะมีการปฏิบัติและได้เห็นผลอย่างไวๆนี้บัดนี้เฮาไปเบิ่งหลังจากที่ผ่านมาประมาณเกือบ2อาทิตย์ก็จะได้เห็นถึงเงินคำมีการหนิงติงโดยเฉพาะเอาเรื่องคำได้มีการลดลงอัตราเงินเฟ้อก็มีการลดลงถ้าเทียบใส่เงินกีบและเงินบาทและนี่จะเป็นภาพบรรยากาศที่ประชาชนลาวเพิ่นได้ลังไหลกันไปอยู่ที่สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะแม่นตลาดเซาสปริงมอลล์เนาะไปขายคำและก็มีFacebook ของน้องกุ้งต้องร้องเพิ่นก็ได้ไปถ่ายให้เบิ่งว่าโอ้มีหลายคนได้มาขายคำอันนี้ก็จะเป็น Facebook ของน้องกุ้งต้องลองเนาะขอบใจหลายๆวันนี้ไปเบิ่งภาพบรรยากาศนำกันเลยท่านผู้ชมโทษทุกคนบรรยากาศคนมาขายคำอยู่หันคำวงไอติกเด้อโอ้ปันมาให้ปุ้นเนาะทุกคนเบิ่งนำกันเด้อบรรยากาศมาขายคำเลยทุกคน
โทษทุกคนบรรยากาศคนมาขายคำอยู่หันคำพวงไอติกเด้อโอ้ปันมาให้ปุ้นเนาะทุกคนเบิ่งนำกันเด้อบรรยากาศมาขายคำเลยทุกคนเอาไปให้ถือ